ส่วนคนที่กู้ตังตู้กังไอ้ตู้กู้ตังบังโบไว้อะครับเดี๋ยวยังไงอย่าลืมนะล่าสุดก็เป็นบังโบไปแล้วเหรอเฮ้ยปล่อยเงินกู้7ล้านธรรมดาซื้อให้ลุงสบายบังโบเขาติดหญิงอยู่เขาต้องใช้ตังช่วงนี้แอบได้ยินมาว่าคนคุยกับพิงเยอะแต่กูจะให้พวกที่แม่งจีบเนี่ยอยู่ไม่ได้เลยสัตว์สวัสดีโตสวัสดีครับยังไงสวัสดีครับแก๊งแซ่ดีของมึงเนี่ยยังไงเนี่ยเราไม่มีแก๊งใช่ไหมวิทยาพอจะมีเวลามาหาพี่สัก5นาทีไหมใช่ครับใช่แลนเดี๋ยวพี่ส่ง G ให้ครับพี่น้องมันถามว่าพาคนอื่นมาด้วยได้ไหมหรือให้มาคนเดียวมาคนเดียวก่อนได้เรื่องส่วนตัวมาคนเดียวดีกว่าครับอันนี้พี่คุยเรื่องส่วนตัวเรื่องอนาคตของเราอะครับครับด่วนเลยนะพี่ไปเจอจากไหนวะเมื่อวานนี้ไม่ได้นะหัวหมีอะเลขอะไรนะเลขอะไรคืออะไรเบอร์เบอร์โทรศัพท์อะหนึ่งหกศูนย์ห้าสามไปเจอที่ไหนมามีอาวุธป่ะไม่รู้เหมือนกันเดี๋ยวจะถามเนี่ยแต่แบบโอเคได้เดี๋ยวผมกรองเดี๋ยวผมกรองให้ไอเบลด้วยนะไอเบลไหนที่เบลนะลินไม่มีอะไรใช่ไหมจะได้ให้เขาไปพักไปทำธุระกันครับบอสแค่นั้นแหละครับอัปเดตเรื่องรายชื่ออะไรให้เรียบร้อยครับเดี๋ยวมันจะได้เห็นตัวเลขที่มันชัดเจนขึ้นกว่านี้ครับแล้วก็ฝากเรื่องเวลาด้วยนะครับรักษาเวลาตัวเองกันไปด้วยคือพิกไทม์หกโมงถึงเที่ยงคืนแอดออฟ1ทุ่มกับ4ทุ่มนะครับแล้วก็เรื่องแลนบอสแจ้งไปแล้วว่าตรงนี้เราจะอยู่กับตรงนี้ก็พยายามอ้อมน้อมถ่อมตนหน่อยครับถ้าอยู่ตรงนี้เขาให้เราอยู่ตรงนี้แล้วอ่ะทุกที่แหละไม่ใช่ว่าใช่ทุกที่ครับที่เหรอครับเรื่องอาวุธครับเรื่องอาวุธยังไงใครที่ถึงไหนอะไรยังไงก็อัปเดตเข้าไปที่นิตยสารก็ได้ครับจะได้รู้เพราะว่าแต่ละคนถืออะไรอยู่บ้างแล้วก็กำลังจะสำเร็จอะไรบ้างผมจะได้ลงในลิสต์อะไรให้มันเรียบร้อยครับส่วนคนที่กู้ตังตู้กังไอ้ตู้กู้ตังบังโบไว้อะครับเดี๋ยวยังไงอย่าลืมนะเดี๋ยวต้องไล่เก็บสักส่วนหนึ่งก่อนสัก 500,000 หรือสักล้านหนึ่งก่อนให้บังโบก่อนบังโบตังหมดแล้วนะครับไม่พี่ไม่ได้ซีเรียสเรื่องตังแต่พี่แค่ให้เรามาบอกว่าไหวที่เท่าไหร่ที่วันไหนแล้วก็ที่อยากรู้แค่นั้นโอเคครับไม่มีอะไรแล้วครับก็แยกย้ายทำงานดาร์คแคทใช้ให้เป็นประโยชน์เหมือนเดิมบ๊ายบายทุกคนเจอกันมีใครมีปูนขายสัก50ถุงไหมครับมีซื้อ นี่เขาไหวตู้ยังไงต้องไปตู้อ่ะรอก่อนนะขอบคุณนะทุกคนขอบคุณมากครับขอบคุณนะครับขอบคุณ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 ครับไอ้คุณแท้จะมีใครวะจะพี่พีมาได้หน่อยมีใครวะมีไอ้ยิ้มตังค์ไอ้ไม่มีตังค์ชื่อไม่ออกสักทีว่ะล็อกอะไรผมขายเลยมั้ยเดี๋ยวเลยล็อกโทรมาคือเรื่องตะวันเป็นตัวไอ้คนจะคนเรียกเลยใช่มั้ยผมมากมาแต่ว่าผมอยู่ในเมืองแหละผมฟาร์มนะอีกแค่เหมือนกันส่งจัดคิวมั้ยก็ไม่รู้เท่ป่ะเรื่องนี้เสร็จแล้วไปเรื่องนี้ต่อเลยเอามันเอามันเอามันได้ได้เดี๋ยวผมจะพาพยายามมาบ่อยๆไม่เท่าไหร่อย่าลืมนะไอ้ใครยังไม่ได้ส่งชื่อส่งอะไรทำให้เรียบร้อยหน่อยล่าสุดก็เป็นบังโบไปแล้วเหรอปล่อยเงินกู้7ล้านธรรมดา7ล้านจังหวะนี้6กูจะมีเพิ่มอีกรวยกาชาอย่างมีลัมโบใช่ไหมรวยไหมกาชาไม่หรอกช่วงนี้บังโบเขากำลังติดยิงอยู่รวยต้องใช้ตังเข้าใจป่ะรวยซื้อให้ลุงสบายบังโบเขาติดยิงอยู่เขาต้องใช้ตังช่วงนี้เบาอย่าเสียงดังเดี๋ยวติดยิงใครพี่ติดยิงใครวะมาพี่
ขาต้องใช้ตังค์หลอมตัวอยู่ไหนอ่ะพยายามรวบรวมอยู่สุขุมวิทใช่ว่าบ้านเราคุยที่ไหนทองหล่อใช่ไหมไอ้คุยที่นี่ใช่ไหมเนี่ยตรงนี้เลยเนี่ยตรงนี้เลยที่ผมส่งจีไอพี่มาเลยแลนด์ทองสุกอ่ะเออครับได้ยินอยู่ได้ไงครับพี่ติดวะผมก็อยู่กับพี่ตลอดไม่เห็นพี่ติดใครนี่ผิงไม่เคยมาคุยกับกูตอนหน้าเลเบลแล้วไอ้นี่มันอยู่อ๋อวันนั้นนะใช่แอบได้ยินมาว่าคนคุยกับพิงเยอะไม่รู้ให้ผมไปสืบเปล่าไม่ต้องหรอกเสียเวลาแย่แย่ครับถ้าเขาไม่คุยกับกูก็ไม่ต้องคุยนี่ส่งงอนนี่กูไม่ได้งอนแต่กูจะให้พวกที่แม่งจีบเนี่ยอยู่ไม่ได้เลยสัตว์แย่ยาคอมาเฟียเหรอเท่จ้ะบล็อกไวลิสฮะเดี๋ยวไอ้บอกไปลิศอ๋อไม่ได้เป็นพี่อย่างนี้น้องเขาก็เดินลำบากเอานาโคตรเฮี้ยเลยเฮี้ยไปบางก็โหดเกินบางเขาเฮี้ยโลสุลต่านไอ้สุลต่านเข้าใจแต่ไอ้ตรงบล็อกไวลิศเนี่ยมันคือยังไงมีคนบอกว่าไอ้เธอคนแรกไอ้เธอซื้อกับน้องพิงเธอส่งต่อเธอไม่อยู่ที่นี่แล้วนี่เออใช่วันนั้นน้องมาบอกอยู่น้องบอกว่าน้องจะไปจริงจังอะไรนะอีสปอร์ตน้องจะไปอีสปอร์ตแต่ผมชอบที่อะไรแบบโล่งๆเนี่ยพี่เนาะมันดูสบายหูสบายตาเลยไม่กลับแคบเฮ้ยพูดเล่นนะบล็อกไว้เรียดเดี๋ยวหาว่าพูดนู่นนี่นั่นอีกกูแค่พูดเอาหานะครับโอ้ยต้องอธิบายกันทุกเรื่องทุกราวแม่พูดรอชาติเปรตเจ็ดวันเจ็ดวันครับเจ็ดวันเหลืออีกเนี่ยคนนี้กูอายุ40แล้วนะพี่เนี่ยใช่เกมอยู่นั่นเอ้ยเฮ้ย40แล้วสวัสดีครับสวัสดีโตสวัสดีครับยังไงสิแก๊งแซ่ลีของมึงเนี่ยยังไงเนี่ยแซ่ลีตอนนี้เหรอน้องๆที่ส่งมาล่าสุดคือแยกย้ายไปพักแล้วครับเพราะคือมันมีเหตุผลหนึ่งคือไม่ไหวฟาร์มกันไม่ไหวครับเพราะว่ามันก็โหดแล้วก็มันมีงาน OC ด้วยครับแล้วก็มีไอ้เบนอ่ะที่มันคอยดูแลมันเข้ามาไม่ค่อยได้มันอยู่ประเทศจีนก็เลยต้องแยกย้ายกันมันแยกย้ายครับมันขอแยกย้ายก่อนอะไรเงี้ยขอฟาร์มแบบเบาๆไปก่อนอะไรเงี้ยแล้วเดี๋ยวมันพร้อมมันจะมาบอกแต่เท่าที่ฟังวันนั้นคือเขาก็ยังไม่ได้แยกย้ายนะเขาแค่แบบเดินเบาก่อนยังไม่อยากเดินแรงวันนั้นป่ะตอนเนี้ยใช่ตอนนี้คือมันแผ่วกันหมดแล้วครับไอ้สีก็ไม่อยู่เหลือกี่คนอ่ะตอนนี้อ่ะครับเหลือกัน6ครับเคหนักว่ะหลักตอนที่เลยเข้ามาก็เขาก็ไม่มีเวลา1คือไม่มีเวลาเราเรื่องนี้มันว่าใครไม่ได้เพราะว่าเขาติดงานเราก็ต้องเหมือนที่บอสเคยบอกครับเราต้องเอางานข้างนอกก่อนนะครับก็ต้องให้เขาให้เขาทำก่อนตรงนี้มันคือเกมอ่ะมึงว่าถ้าเกิดกลับไปทำให้มันแก๊งมันขึ้นได้เนี่ยมีเปอร์เซ็นต์ที่จะขึ้นได้เท่าไหร่หรือไม่มีเลยตอนนี้ไม่รู้เลยครับผมประเมินไม่ได้เลยตอนนี้มาไม่ทันเกิดอะไรขึ้นครับพี่แชทซอรี่พี่สิงโตครับคือถ้ามึงจะเข้ามึงเลยจะมาเข้าแก๊งกูถูกไหมไปบอกไอรินไว้ใช่ปะผมเคยคุยกับน้องไว้ตั้งแต่แรกครับว่าถ้าสมมติว่าบอสทำแก๊งอ่ะก็ถ้าจะให้กลับมาช่วยผมก็กลับมาช่วยก็คือผมบอกแล้วว่าไม่ได้อยู่ตลอดเพราะคนที่นำอ่ะคือต้องเป็นโจเซฟเพราะว่าสวัสดีครับตอนที่คุยกันคือโอเคกูมาช่วยได้แต่คนที่ทำคือถ้าสมมติว่ากูไม่อยู่อ่ะมึงก็ต้องนำนะเพราะมึงเป็นน้องนามสกุลมึงคือแซ่ลีเหมือนกันอ่ะแล้วมึงวันที่มึงเดินมาแบบอยากทำมึงอยากรวมกันอ่ะได้กูช่วยได้ตรงนั้นอ่ะผมบอกมาตั้งแต่วันแรกครับถ้ามึงจะมาเข้าแก๊งกูเนี่ยมันไม่มีอะไรติดอะไรอยู่แล้วล่ะแต่สิ่งที่กูอยากเห็นคือกูอยากเห็นให้มึงไปนำแซ่ลีมันขึ้นมาให้ได้ได้ป่ะตอนนี้อะครับตอนนี้ผมไม่รู้จะนำไปทางไหนเลยบอสมึงมีเวลาเดือนนึงอะเพราะว่ากูอยากให้คนอื่นเขามองมึงเปลี่ยนไปบ้างอะถูกป่ะไม่งั้นก็จะมองมึงเป็นเหมือนเดิมอะ
สุดท้ายแม่งจะซ้ายจะขวาแม่งก็จะมาพิงที่กูเสมอกูว่ามึงสามารถมึงมีความสามารถมากพอที่แม่งจะโตให้แบบโดยที่ไม่ต้องมีใครก็ได้ดังนั้นถ้าเกิดมึงทำให้แก๊งมันกลับมาได้อะตรงนี้มันพร้อมรับมึงอยู่แล้วไงมึงพิสูจน์ตัวเองให้ตัวมึงเองได้เห็นหน่อยดิได้ครับไม่ต้องเพื่อคนอื่นเลยเพื่อตัวมึงเองเพราะคนอื่นเขารู้แล้วมึงเป็นคนยังไงได้ครับเชียร์ตอนนี้ดีวะเชียร์เอาพี่โตมึงจะต้องกลับมามีไฟตัวผมก็ต้องเหมือนกันลองดูเพราะว่าแก๊งกูจะไม่ได้ขึ้นในวันสองวันนี้หรอกมึงมีครบทุกอย่างแล้วเนี่ยเงินอาวุธครบหมดแล้วมันไม่ได้เสียหายเลยอยู่แล้วถ้ายิ่งมึงทำตรงนั้นขึ้นได้ตรงนี้รับเข้าได้เลยจบเลยได้ครับกูไม่ต้องให้มันเป็นแก๊งใหญ่ได้นะกูแค่ไม่รู้อะจะกี่คนอะไรก็แล้วแต่แต่คือถ้าแม่งขึ้นได้แม่งมีแซ่ลีเกิดขึ้นได้ตอนนั้นค่อยมาว่ากันได้ครับเดี๋ยวผมขอไปคุยกับน้องๆอีกทีครับโอเคได้ครับขอบคุณครับบอสได้ไว้เจอกันครับเนี่ยกูเท่ปะเอ๊ะสักเอาจริงเฮ้ยเป็นเจ๋งว่ะที่ไม่ได้มานานมากจ้าเท่สุดยอดลอดท้องช้างเฟียวฟ้ามะพร้าวแก้วแอดโดจิงเกเบลลิงไมเบลจิงเกเบลนี่พี่แป๊บนึงนะครับขออนุญาตคือมีชาว VK เก่าพี่จำได้ไหมชาว VK สมัยนั้นเขาฝากความคิดถึงคุณโจเซฟที่นี่ป่ะปฏิวัติกอฟูดาคิดถึงมันเฮ้ยมันเล่นสนุกดิมันไปเปิดเมืองก็หนิฮะใช่น่าจะใช่นะนี่เขาเข้ามาพิมพ์ว่าคิดถึงเหมือนกันน้องสบายดีนะโวโวโวโอ้โรามิงโกตอนนั้นโคตรฮาโวโวพวก